ได้เรียงไทม์ไลน์กรณีของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกฐินแดงหลังจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี55นะครับถ้าใครจำได้ในขณะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็คือพลตำรวจโทคำดลวิทย์ทูปกระจ่างณขณะนั้นก็เอาคอมมานโดไปล้อมบ้านคุณวรยุทธ์เลยเหตุเกิดขึ้นประมาณช่วงตี 5วันนั้นเนี่ยรถเฟอร์รี่1คันขับไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถของทางราชการด้วยพอชนเสร็จปุ๊บก็ลากร่างของดาบตำรวจวิเชียรตำรวจที่เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุไปด้วยเป็นร้อยกว่าเมตรเลยนะครับแล้วก็รถก็เสียหายหนักหลังจากนั้นนะครับก็มีการเอาคนใช้เนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาว่าเป็นคนขับเฟอร์รี่แทนซึ่งตำรวจเบื้องต้นสน.ทองหล่อก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นโดยสารวัตรถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือสารวัตรปราบปรามเนี่ยเป็นคนนำตัวมาส่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยทางท่านคำนวณวิทย์เนี่ยก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สั่งย้ายตำรวจทองหล่อที่เชื่อว่าคนใช้เนี่ยเป็นคนขับเฟอร์รี่ออกไปพอย้ายไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดเรื่องราวที่ตามมาก็คือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีดังกล่าวแล้วคุณบอสวรยุทธ์เนี่ยก็ออกมาจากบ้านมารับทราบข้อกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหากันเป็นเรื่องของประมาทร่วมดูคดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาผ่านไปโดยในปี55เนี่ยตำรวจก็ให้ทางพิสูจน์หลักฐานกลางคือเวลาที่มันมีคดีจราจรนะครับมันจะมีเจ้าที่ตำรวจจากพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบว่าคดีนั้นเป็นอย่างนี้คดีนี้เป็นอย่างนั้นรถมาความเร็วเท่าไหร่ชนเฉี่ยวชนแบบไหนเพราะว่าความเร็วเป็นหนึ่งในปัจจัยในการชี้ถูกผิดว่าใครประมาทใครไม่ประมาทณปี55เนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานบอกว่าเฟอร์รี่เนี่ยมาประมาณ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านไป2ปีพิสูจน์หลักฐานมาแจ้งใหม่ว่าความเร็วประมาณ79.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหายไป100กว่ากิโลได้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าอภินิหารเมืองไทยมีเยอะแต่ในขณะนั้นเอง2ปีมานั้นเองคดีความผิดเกี่ยวกับเรื่องข้อหาขับรถเร็วก็หมดอายุความหมดในมือตำรวจนั่นแหละครับเรื่องขับไวเพราะขับไวเป็นความผิดลาหุโทษอายุความแค่1ปีพอเป็น2ปีคดีก็จึงขาดอายุความส่วนคดีข้อหาเมาแล้วขับนั้นมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลังจากที่คุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในบ้านแล้วมาตรวจอีกทีตอนเย็นเขาก็อ้างว่าเขาเครียดจากการที่ไปชนคนก็เลยดื่มเหล้าไป ก็เลยเป็นสำนวนคลาสสิกที่คนเอามาล้อเลียนกันว่าเมาหลังขับมาจากเรื่องนี้นี่เองครับหลังจากนั้นนะครับเรื่องก็ผ่านไปเรื่อยๆตำรวจก็มีความเห็นสั่งฟ้องทุกข้อหานะครับไปยังพนักงานอัยการแม้บางข้อหาจะขาดอายุความบางข้อหาจับพยานยืนยันว่าขับแค่79ก็ยังถูกลู่ถูกกลางสั่งฟ้องไปทุกข้อหาสงสัยจะกลัวโดนเล่นทางวินัยเรื่อง157หลังจากนั้นครับพอผ่านระยะเวลาไปแล้วปรากฏว่าเรื่องไปถึงพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็สั่งสอบเพิ่มไปตามที่มีทางตัวแทนของคุณบอสก็คือทนายของคุณบอสเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาให้มีการสอบเพิ่มก็สอบไปสอบมากระทั่งอัยการกระทั่งทางคุณบอสเนี่ยได้รับการเลื่อนการนัดหมายกับอัยการไปถึง7ครั้งก่อนที่ครั้งสุดท้ายจะมีการขอศาลออกหมายจับแต่ก็นั่นเป็นหลังจากคุณบอสบินไปที่สิงคโปร์แล้วแม้จะมีความคึกคักเกิดขึ้นก็ตามนะครับในช่วงคดีขณะนั้นสื่อทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดสื่อในประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าสื่อยักษ์เนี่ยอย่างช่องใหญ่ๆเนี่ยนะเขาก็จะมีเรื่องของโฆษณาของเครื่องดื่มในเครือของกระทิงแดงอยู่แน่นอนว่าด้วยระบบกลไกของสื่อมันก็ต้องอาศัยสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์บอกว่าจะถอดโฆษณาออกสื่อก็จะเสียรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสื่อไทยบางสำนักข่าวไม่แตะ
คดีนี้เลยหรือแตะก็แตะเพียงผิวเผินให้พอรู้จนสุดท้ายเนี่ยคนไทยจะรู้ข่าวความคืบหน้าคดีนี้จากสื่อต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ากระทิงแดงหรือว่าเลสบูเนี่ยไปขายทั่วโลกนะฮะไม่ได้ขายแค่ในเมืองไทยทีนี้ครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอเรื่องไปอยู่ที่สำนักงานอัยการใช่ไหมครับคดีก็ทยอยหมดอายุความคดีเมาแล้วขับเนี่ยสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลว่าไม่ได้มีการสั่งในขณะที่มีการตรวจวัดไม่ในขณะที่มีการควบคุมยานพาหนะคือตามภาษากฎหมายนะพรบจราจรทางบกเกี่ยวกับเรื่องของการเมาแล้วขับเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งให้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะที่เมาในขณะที่ควบคุมยานพาหนะอยู่พอเข้าไปหลบในตัวบ้านก็เลยเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่อาจจะทำให้ข้อหาไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัยการไปตัดข้อหานี้ออกผมว่าก็ไม่แฟร์เพราะศาลยังไม่เคยมีบรรทัดฐานเหมือนกันว่าจะสั่งยกฟ้องในกรณีแบบนี้น่าจะต้องสั่งฟ้องไปก่อนนะผมว่าได้ให้ศาลท่านใช้ดุลพินิจเอาว่าศาลท่านเชื่อแบบไหนว่าท่านจะเชื่อไหมว่าเป็นดื่มหลังขับจริงๆเอาละแต่สุดท้ายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวคึกโครมในโซเชียลมากก็คือกรณีของอัยการสูงสุดโดยรองอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องกรณีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ฮือฮามากในวงการทางกฎหมายเพราะว่าต่อให้คดีเมาแล้วขับคดีเสพสารเสพติดจะไม่สั่งคดีขับรถไวจะไม่สั่งต่ออีกคดีนึงคดีไม่ให้ขับรถหลบหนีไม่หยุดรถช่วยเหลือคนเจ็บก็คือข้อหาชนแล้วหนีอ่ะที่เราเรียกกันง่ายๆนะข้อหาชนแล้วหนีก็สั่งไม่ฟ้องเพราะขาดอายุความไอ้ข้อหาพวกเนี้ยมันด้วยเหตุผลทางกฎหมายเมื่อมันขาดอายุความอัยการจะไปสั่งฟ้องไม่ได้เพราะศาลฟ้องไปศาลก็ยกอยู่ดีเพราะเป็นเรื่องอายุความทีนี้ก็จะเหลือข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไอ้ข้อหานี่แหละที่ไม่คิดว่าไอ้ที่มันเป็นประเด็นเรื่องค้านสายตาของนักกฎหมายทั่วทั้งประเทศผมว่าผมก็ติดตามข่าวสารจากนักกฎหมายหลายท่านนะมีเพื่อนเป็นทนายอัยการผู้พักษาก็หลายคนผมก็ไม่เห็นเจอใครนะมันจะบอกว่าดีแล้วเห็นด้วยที่อัยการรองอัยการสูงสุดท่านสั่งไม่ฟ้องยังไม่เจอจริงๆนะแต่ถ้าเจอเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าเหตุผลของท่านที่จะตัดสินแนวคิดนี้เป็นยังไงเพราะเราก็เรียนตำรากฎหมายมาเล่มเดียวกันนะกรณีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเอาง่ายๆนะของทนายคู่ใจเนี่ยเชื่อไหมแต่ละวันมีคนปรึกษาเรื่องคดีจราจรคดีจราจรก็คือคดีที่อุบัติเหตุรถชนเนี่ยเราจะเรียกว่าคดีจราจรมีคนปรึกษาทุกวันละหลายคดีมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละวันแต่ส่วนใหญ่ครับอัยการไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดอะอะไรก็ตามที่มันเป็นประมาทร่วมอะแล้วมีคนตายอะผมเน้นย้ำนะมีคนตายและสาหัส2กรณีเนี่ยอัยการท่านสั่งฟ้องทุกรายนะผมไม่เคยเจอนะที่จะสั่งไม่ฟ้องไอ้สำนวนถูกดองที่โรงพักอันนี้ผมเคยเห็นไอ้ถูกคำว่าถูกดองก็คือแบบทำไม่เสร็จสอบไม่เสร็จเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ไอ้แบบว่าคดีถึงที่สุดจากคำสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ขึ้นศาลเลยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะถ้าเพื่อนๆมีก็ส่งมาให้ดูหน่อยทีนี้ในคำสั่งที่ทางท่านรองอัยการสูงสุดท่านสั่งมาในนามของอัยการสูงสุดเนี่ยในทางประมวลวิธีพิจารณาความอาญาก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดแล้วคำสั่งที่เด็ดขาดหมายความว่ามีผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถไปสอบสวนคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาในความผิดฐานเดิมได้อีกต่อไปเหลือแค่เพียงสิทธิ์ของผู้เสียหายทางนิติในที่จะต้องฟ้องศาลเองต้องบอกอย่างหนึ่งนะผู้ชายทางนิตินัยเนี่ยดาบวิเชียนผู้ตายเนี่ยไม่มีลูกไม่มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสไม่มีพ่อแม่เพราะพ่อแม่ตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่พี่ชายกับเมียที่ไม่จดทะเบียนสมรสก็คือแฟนในทางกฎหมายแล้วเนี่ยพี่ชายเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นผู้ชายทางนิตินัยนะไม่มีอำนาจฟ้องนะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้คงจะได้ตัดจบเท่านี้จริงๆน่าเห็นใจมากนะฮะน่าเห็นใจจริงๆแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สอนอะไรให้กับสังคมไทยบ้างสอนให้รู้อย่างหนึ่งครับถ้าเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ตาม
ถ้าเรารู้จักคนเยอะรู้จักคนที่มีอำนาจโอกาสก็จะเข้าถึงเรามากแต่ถ้าเราเป็นตาสีตาสาไม่รู้จักใครเลยเราก็ต้องก้มหน้ายอมรับในกติกาเท่านั้นเองหลายๆจุดที่ผมเห็นแย้งกับทางอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนะจริงๆถ้าคุยเรื่องนี้คุยยาวมากยาวจริงๆเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เอาง่ายๆนะคนอากาศโทรที่เห็นเหตุการณ์ว่าคุณบอสขับไม่ไวเนี่ยมันโผล่มาจากไหนแล้วมันเห็นจริงๆไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คนคาใจมากคือถ้าเป็นพยานที่เห็นจริงๆเนี่ยภายในวัน2วันต้องโผล่มาให้การกับตำรวจแล้วอันเนี้ยพยานต่างนี่กว่าจะโผล่มาเนี่ยเป็นเดือนนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจอัยการท่านไม่เชื่อแล้วก็มองว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญท่านจะให้พยาน2ปากเนี่ยไอ้ที่พยานบุคคลพยานปากคู่เนี่ยที่เห็นว่าบอสขับไม่ไวไม่เกิน80เนี่ยไปสู้ในศาลแต่ปรากฏอัยการสูงสุดเชื่อแล้วก็สั่งไม่ฟ้องเลยอ่ะมันก็ค้านสายตาอันนี้คือประเด็นสำคัญในคดีเนี่ยหรือแม้แต่จะเป็นกรณีของผู้เชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอหลังจากเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเดี๋ยวรอดูซิว่าหลังจากท่าทีขึงขังที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีสำนักงานอัยการสูงสุดก็ดีต่างคนต่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนคนของตัวเองเนี่ยอัยการสอบอัยการตำรวจสอบตำรวจเนี่ยผลทางคดีจะพบความผิดปกติไหมหรือถ้าพบแล้วจะทำยังไงต่อแต่ต่อให้พบก็ตามในทางกฎหมายอาญาก็ต้องถือว่าคุณวรยุทธ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกดำเนินคดีในเมืองไทยแล้วแล้วก็อาจจะได้เห็นภาพคุณวรยุทธ์กลับมาที่บ้านที่เมืองไทยเมื่อไหร่ก็ได้หรืออาจจะเข้ามาแล้วก็ได้ถ้าเกิดศาลออกถ้าเกิดศาลเพิกถอนหมายจับเพราะมันก็ไม่แน่ว่าถ้าเข้ามาแล้วสื่อไทยจะกล้านำเสนอนะไม่ได้ท้านะไม่ได้ท้านะแต่ว่าเข้าใจคำว่าสปอนเซอร์หลัก เอาละถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างผมถามคำถามง่ายดีกว่าคุณผู้ชมคิดว่าการที่เรารู้จักคนใหญ่คนโตที่มีอำนาจตัดสินใจเยอะๆเนี่ยมีส่วนในการช่วยทำให้คดีของตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ไว้แสดงความเห็นเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านทุกความเห็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ